เสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแฮซุปเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์เสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแฮซุปเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ศึกมวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพหลังจบนัดหยุดโลกเมื่อนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์มีคิวขึ้นเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซูเปอร์เล็กเต็มเป่าเรียกเลือดจากหัวของซูเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อมายก2ซูเปอร์เล็กเดินหน้าบดเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซูเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับเอียงกรรมการต้องนับ8ยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกกวงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซูเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกกวงในแลกหมัดกันอย่างดุเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดุเดือดถึง5หลังการชกตามมาด้วยดราม่ามากมายทั้งกรณีรถถังจิตเมืองนนท์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และสภาพซูเปอร์เล็กที่ใบหน้าจมกองเลือดแต่แฟนมวยอีกฝ่ายมองว่าการชกซูเปอร์เล็กเหนือกว่ารถถังอย่างเห็นได้ชัดต่อมารถถังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุขอโทษจากใจครับจากนั้นก็มีบรรดาแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรถถังมากมายรวมถึงเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีที่เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าสุดยอดแล้วน้องอ่านข่าวซ้อเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมแฟนๆใจหายแพรรี่ไพรวันประกาศลาจอไปทำตามความฝันที่สัญญากับตัวเองแฟนๆใจหายแพรรี่ไพรวันประกาศลาจอหลังปลายปีนี้ขอไปทำตามความฝันที่สัญญากับตัวเองถึงเวลาที่จะหิ้วกระเป๋าเก็บของนั่งรถกลับบ้านได้แล้วแพรรี่ไพรวันมีผลงานในวงการบันเทิงต่างๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา1ปีเต็มที่ผ่านมาสำหรับแพรรี่ไพรวันทั้งรับบทพิธีกรรายการทีวีและแสดงหนังล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายน66แพรรี่ไพรวันโพสต์เฟซบุ๊กไพรวันวรรณบุตรขอลาจอพักงานในวงการบันเทิงและไปทำตามความฝันที่สัญญาไว้กับตัวเองโดยระบุว่าทำงานหน้ากล้องมากว่า1ปีเต็มตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะที่ดิฉันจะอำลาหน้าที่การงานที่ได้ทำอยู่ตอนนี้ขอบคุณแสงสีที่สาดส่องเข้ามาตลอดระยะเวลาของการทำงานอยู่ในวงการบันเทิงคงจะพูดได้แหละขอบคุณโอกาสและความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งมองเห็นศักยภาพและความสามารถอันเล็กน้อยที่มีอยู่ในตัวของดิฉันนะคะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ต่อให้ดิฉันจะอยากได้แสดงความสามารถแค่ไหนก็คงไม่มีเวทีให้ได้แสดงมีดวงเรืองก็ต้องมีดาวโรยอันนี้มันเป็นของคู่กันนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าดิฉันอยากจะรับบทเป็นดาวโรยแล้วล่ะ
ดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันควรจะหยิบหิ้วกระเป๋าสัมภาระและเก็บของนั่งรถกลับบ้านนาที่จากมาได้แล้วต้องบอกนะคะว่าการที่ดิฉันได้มาอยู่ตรงจุดนี้จุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่มันเป็นเรื่องที่เกินฝันมากๆและถึงตอนนี้ก็ไม่มีความทะเยอทะยานอะไรที่ดิฉันอยากจะได้รับมากไปกว่านี้แล้วค่ะคงต้องขออนุญาตขอบคุณและบอกลากันตั้งแต่เนิ่นๆว่าหลังปลายปีนี้คงจะไม่ได้เห็นดิฉันในบทบาทฐานะของนักแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆอย่างที่เคยเห็นมาแล้วนะคะและก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีใครที่ไหนมาขับไล่สะส่งดิฉันให้ไปจากจุดนี้ไม่มีค่ะทุกเรื่องเป็นเพราะดิฉันได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วว่าดิฉันต้องการให้ชีวิตของตัวเองดำเนินต่อไปแบบไหนด้วยหน้าที่การงานอย่างไรเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเลือกและแลกค่ะปีหน้าหลังหมดงานในวงการคงมีหลายเรื่องที่ดิฉันอยากทำและได้ทำเพื่อตัวเองอย่างจริงๆจังๆทั้งการปลูกผมที่คิดไว้นานแล้วการได้อยู่ดูแลแม่ด้วยตัวเองซึ่งระยะหลังนี้แม่ก็พูดเปรยๆว่ารู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้นเวลาที่เราอยู่บ้านด้วยอีกเรื่องก็การทำคาเฟ่ร้านอาหารนี่ก็เป็นความฝันที่เคยสัญญากับตัวเองไว้ตอนศึกใหม่ๆว่าอยากทำคงถึงเวลาที่ต้องทำตามสัญญาแล้วล่ะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจกับดิฉันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูความเป็นแพรรี่ในตัวของดิฉันขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทบาทของการทำงานในวงการบันเทิงของดิฉันประสบความสำเร็จในแบบที่ดิฉันพอใจขอบคุณค่ะหลังจากที่แพรรี่โพสต์ข้อความออกไปก็มีแฟนคลับรวมถึงคนจากหลากหลายวงการเข้าไปกดไลค์และแสดงความเห็นให้กำลังใจคอยติดตามผลงานต่อไปจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าให้เจอกันใน Facebook และ TikTok ก็ได้และขอบคุณที่ให้ความรู้และความคิดเห็นดีๆสุธาสินีเชื่อทีมลูกเด้งหญิงยังเข้ารอบได้แม้พ่ายเกาหลีใต้เปิดชกสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายให้กับเกาหลีใต้ 0-3 คู่ในการประเดิมสนามการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของศึกเอเชียนเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนที่สนาม GST ยิมเนเซียมเมื่อวันที่22กันยายนเป็นการแข่งขันวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มประเภททีมหญิงกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับเกาหลีใต้ซึ่งมีดีกรีเหรียญทองแดงจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียเปิดฉากมาที่คู่แรกเดี่ยวมือหนึ่งไทยส่งหญิงสุธาสินีสเวตบุตรลงดวลกับชินยูบินจากเกาหลีใต้โดยผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบลูกเด้งสาวโสมขาวเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป 3-0 เกม 11-3 11-9 11-5 ขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ถัดมาคู่ที่2อรวรรณภารนังดวลกับจอนจีฮีโดยคู่นี้ฝั่งเกาหลีใต้ยังทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้อีก 3-0 เกม 11-4 11-2 11-8 พร้อมนำห่าง 2-0 คู่ที่3ทมนวันเขตเขื่อนพบกับซอเฮียวอนซึ่งผลสุดท้ายยังเป็นฝั่งเกาหลีใต้ที่เล่นได้เฉียบขาดกว่าเอาชนะไป 11-9 11-8 9-11 ส่งผลให้เกาหลีใต้เอาชนะทีมชาติไทยไปได้ 3-0 คู่แต่ไทยยังมีโอกาสเข้ารอบโดยต้องเอาชนะปากีสถานให้ได้ในแมตช์ต่อไปซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่23กันยายนนี้หลังจบการแข่งขันหญิงสุธาสินีสเวตบุตรให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ยังมั่นใจว่าจะผ่านปากีสถานและผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มได้ส่วนเรื่องสภาพสนามเรื่องอากาศโอเคแต่จะมีปัญหาเรื่องโต๊ะที่ไม่ค่อยเด้งเท่าไรทำให้ลูกไม่ค่อยพุ่งก็ต้องไปปรับแก้ตรงนี้กันต่อในแมตช์ต่อไป
ส่วนประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับเกาหลีใต้เช่นกันโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายไป 0-3 คู่แรกสรายุทธ์ตันเจริญแพ้ลิมจองฮุน 1-3 เกม 7-11 11-7 4-11 และ 10-12 คู่ที่2ภาคภูมิสงวนศีลแพ้อันแจฮุน 0-3 เกม 5-11 11-13 8-11 คู่ที่3สิทธิศักดิ์นุชชาติแพ้โอจุนซอง 0-3 เกม 8-11 1-11 7-11